เบอร์นิดนึงนะเออเขาว่าคนโกงคนน่ารักนะฮะก็
ลยคีปคาแรคเตอร์พกไว้หน่อยจะได้ง่ายนะอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตอะไรนะอาสารพิษมานะฮะนะครับ10ปีอะไรนะชื่ออะไรนะวะ10ปีกันลิโนอาสารเอ้ยไม่ใช่10ปีอาสารพิษกันลิโนโชว์เออนะครับชื่อมันยาวนะครับไม่ใช่ความผิดลิศนะครับว่าลิศจำไม่ได้นะครับขนาดชื่องานวันนี้ลิศยังต้องมองหาป้ายนะครับนะครับจำได้พูดไปงั้นแหละนะฮะเราอยู่กันที่งานวันนี้คือ The More Eco Gift Fair นะครับนะฮะรู้ไหมว่างานเขาเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ไม่รู้จริงๆเหมาะกับเราวันนี้มากเลยนะเพราะว่าแบบเขียวมาเลยนะครับเพราะว่าคืองานอีโคงานเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการรักโลกอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าคือมันก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับช่วงนี้หลายๆคนก็คือต้องหาของขวัญแบบว่ามอบให้กับคนที่เรารักใช่ไหมเออเขาบอกว่าถ้าจะมอบของให้กับคนที่เรารักเนี่ยเราก็มอบสิ่งดีๆให้เขานะครับมอบให้กับคนที่เรารักแล้วก็อย่าลืมมอบสิ่งดีๆให้กับโลกของเราด้วยเนาะเออแบบบางทีซื้อของคงของขวัญอะไรมาอะไรเงี้ยนะมันก็แบบทำลงทำลายโลกแล้วก็งดซื้อไปก่อนช่วงนี้เราเอาของที่มันเป็นแบบแนวอีโคเฟรนลี่ดีกว่าแบบที่เป็นมิตรกับธรรมชาติเป็นมิตรกับโลกของเรานะครับไม่ทำลายโลกของเราเพิ่มนะครับเออเหมือนพวกเราสีเขียวเนาะนะบังเอิญเข้ากันมากปกมือปอกแปะขอบคุณสำหรับการอวยนะครับพอแล้วก็อวยนะฮะแม่นะครับก็นะครับอยู่กันแค่นี้นะครับอวยกันแค่นี้จริงๆก็คือเดือนเขาเรียกว่าอะไรวะสองเอ๊ะกี่วันแล้วเอ๊ะงงสามอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตแฟนโทเปียมาใช่ไหมครับใครไปดูบ้างยกมือหน่อยเดียวนะฮะนิดๆหน่อยนะฮะอสรพิษใครไปดูบ้างยกมือหน่อยเดียวนะฮะเออนะก็กำลังจะเข้าสู่คอนเสิร์ตที่3แล้วนะครับก็คือคอนเสิร์ตบอยเฟนนะครับคอนเสิร์ตเยอะมากงงมากนะครับเนี่ยเพิ่งผ่านอสรพิษมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ดีก็ต้องเขาเรียกนะดีลีทนะครับแล้วก็มาเมมโมรี่ใหม่นะครับเออนะฮะก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวเต็มที่มากนะครับเต็มที่กับชีวิตยังไม่ทันโชว์เลยเรียกว่าเก่งนะครับบนเวทีนี่อาจจะลืมทุกอย่างไปเลยคอนเสิร์ตนั้นจะเพิ่งพูดถึงเรามาอยู่กันที่วันนี้ดีกว่าวันนี้เราอยู่กันแบบว่า7เพลงนะยาวเหมือนกันนะอยู่กันยาวๆนะไม่ต้องรีบไปไหนนะครับทุกคนนะครับช่วยแบบอยู่ด้วยกันก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปนะเออนี่รีบร้องเพลงวันนี้ให้เยอะกว่าในคอนเสิร์ตบอยเฟรนด์ดิรอเล่นนะครับบอยเฟรนด์ร้องเยอะอยู่เยอะมากนะครับขอยัดดื่มน้ำนิดนึงนะวันนี้ไม่รีบนะครับชิวๆนะฮะชิวๆนะคือไอ้รีบก็กลับก่อนเลยนะครับได้แล้วนะฮะเพลงต่อไปที่จะร้องก็เป็นเพลงของลิศเองนะสืบเนื่องมาจากคอนเสิร์ตแฟนโทเปียที่ผ่านมาแล้วก็ใช้เพลงนี้ในการร้องนะครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ที่คู่กับหลานของลิศเองนะครับไม่อยากเรียกว่าน้องนะครับขอเรียกว่าหลานเลยแล้วกันนะฮะน้องเพิร์ดนะครับหลานเพิร์ลของลิศนะฮะอายุ19ปีนะครับให้มาร้องกับลุงอายุ30ปีนะครับงงใจเหมือนกันนะครับแต่เราก็ได้ทำการออกซิงเกิลด้วยกันมาแล้วนะได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่แปลว่าได้อีกนะครับได้อีกก็คือยังไม่ได้นั่นเองนะครับเออนะโอเคอ่ะไปร้องเพลงนี้กันครับอาการนี้ครับI'm gonna make you mine.
ฟย์ต้องร้องอยู่แล้วเนาะเพลงนี้เนาะเพราะว่าร้องได้เหรอไอ้ท่อนเมโลเซสเตสโคเป็นยังสิผู้ชายร้องได้นะอ๋อแต่แค่เมื่อกี้นี่อาจจะหูเพี้ยนฟังทุกคนแบบรัวๆเองมันดูเป็นอะไรแบบไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนเออแต่ก็คิดว่าได้นะครับนับพี่ทันก็พอนะครับได้ร้องได้ฮะอ๋อติดแมสช่วยแมสก็ไปได้เลยครับแหมนะฮะเออไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอถึงวันจริงพอถึงวันคอนเสิร์ตนะครับบอยเฟนทุกคนจะร้องได้นี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเอางี้ใครไปดูไหมเนี่ยใครไปดูบ้างยกมือให้หน่อยยกมือหน่อยอุ้ยไปดูน้อยมากเลยอ่ะไม่มีกำลังใจเล่นแล้วไม่เป็นไรเราไปอยู่กับแฟนคลับคนอื่นมาได้สักแป๊บสักแป๊บอีกตั้ง9คนเชื่อเลยเหรอแต่แล้วรอกันนิดนึงอยู่ด้วยกันก่อนเธออย่าเพิ่งทิ้งเรานะครับถ้าเธอทิ้งเราเราก็ไม่เหลือใครใช่ไหมดูก็รู้นะครับอาการนี้นะฮะเมื่อกี้เพลงก็อย่างที่บอกไปเพลงคู่กับเพิร์ดนะนะก็ร้องเพลงกับเด็กก็สนุกสนานดีเหมือนกันนะคือเปิดประสบการณ์ใหม่เพิ่งเห็นนะว่าป้ายไฟนี่จะกดผิดนะครับผิดทาง MHOR นะไม่ใช่ MHRO นะฮะไม่ได้นะทดสอบใช่ไหมทดสอบว่าเราจะใส่ใจหรือเปล่าอย่าทดสอบบ่อยนะครับแหมคนมองเข้ามานี่ก็คือเสิร์ชหา YouTube นี่ไม่เจอเลยนะเออ MHRO MHRO อยู่ไหนไม่มีนะเออนะอย่าทดสอบบ่อยนะนะถูกแล้วไปถูกแล้วนะครับโอเคโฟกัสกับการโชว์นะโควิดที่มามันก็จะมีเรื่องของ PM 2.5 มาอีกนะแต่พวกเราคือแบบเขาเรียกอะไรพอข่าวไม่เล่นอาจจะแบบไม่รู้ตัวจริงมันกลับมาทุกคนอาการฟึดฟัดอาการแบบว่าน้ำมูกไหลภูมิแพ้หรือว่าแบบคันระคายเคืองตามผิวหนังแบบเยื่อบุตาอักเสบอะไรพวกเนี้ยเออ PM 2.5 มานะจ๊ะมานะหน้ากากอนามัยสำคัญนะนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากใส่ร้องเหมือนกันนะครับเออดูไม่ให้เกียรติงานสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวร้องเพลงเสร็จแล้วก็กลับไปใส่เหมือนเดิมนะครับพกแมสมาด้วยนะฮะอยู่ในกระเป๋านี้นะฮะเออบอกคำใหม่ป่ะโง่เหมือนกันนะฮะนะครับผ่านไป2เพลงเมื่อกี้คือร้องอาการนี้ไปนะครับแล้วก็มีอีก1เพลงที่ใช้ร้องในคอนเสิร์ตแฟนโทเปียนะครับก็คือเพลงช็อกกะจีนะครับอีกหนึ่งเพลงที่ใช้ในร้องก็ใช้ร้องในคอนเสิร์ตแฟนโทเปียไปนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูนะครับแต่ดิ๊กก็เอาเป็นเวอร์ชันออริจินอลมาดิ๊กก็ลืมคิดไปว่าเออมันมีเวอร์ชันใหม่แล้วทำไมไม่เอาใหม่มาเนาะแต่ว่าเอามาแล้วนะครับคุยกันเดียวคุยกันช่วงนี้คุยกับกระจกบ่อยนะครับไปร้องเพลงนี้กันครับคนมันรักครับI'm gonna make you mine.
คอนเสิร์ตแฟนโทเปียมาดีกว่านะครับเนาะจังหวะจะได้แบบบึ๊บบั๊บบึ๊บบั๊บขึ้นนิดนึงนะครับสนุกสนานขึ้นนิดนึงนะครับแกงส้มทำนะในคอนเสิร์ตแฟนโทเปียแกงส้มควรทำดนตรีนะครับเราก็เดี๋ยวไปขอเข้ามาดีกว่านะครับก็คือเขาทำให้คอนเสิร์ตนั่นแหละแล้วก็ไปขอฟรีมานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเออนะฮะเก่งเนาะแกงส้มนะเออเราก็บวยเป็นพิธีนะแฟนคลับก็บวยใหญ่บวยจริงเขาจะดื่มน้ำอีกสักรอบอากาศมันแห้งจริงนะเนาะรู้สึกไหมหรือลิฟต์ไม่สบายไม่ได้เดินทางไปไหนนะเออจะต้องกักตัวเลยนะก็ผ่านไป3เพลงนะครับก็คือเพลงอาการเยี่ยมคนมันรักมันก็สืบเนื่องมาจากคอนเสิร์ตแฟนโทเปียใช่ไหมเออแล้วลิก็มีเพลงใหม่อีกเพลงนึงนะฮะที่แบบยังไม่เคยร้องในงานอีเวนต์มาก่อนนะครับแต่ว่าร้องในคอนเสิร์ตไปแล้วก็คือในคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า10ปีอสรพิษกันลิฟโนโชว์นะครับร้องไปแล้วนะครับก็นะครับเป็นเพลงที่จริงๆลิศก็ชอบนะนะครับนานๆทีเพลงตัวเองจะได้แบบมีฟีลแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอออกหักบ้างนะครับนะครับรู้สึกเสียใจไปกับเขาบ้างนะครับเนาะนะฮะใครเอาจริงๆนะใครชอบเพลงนี้บ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็เพลงนี้คือเป็นทางพี่เอกซีซั่น5นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำให้นะครับแล้วก็มีพี่แอมมาช่วยนะครับพี่แอมก็ทำด้วยนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับเพลงนี้เนี่ยเสียงคอรัสจะดังมากนะครับเขาดีไซน์มาเป็นอย่างนี้มันเป็นเพลงแบบ easy listening นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่อยากให้ทุกคนแบบเป็นคอรัสช่วยกันได้ไหมร้องลายประสานให้นิดหน่อยร้องเป็นลายประสานเหมือนเสียงพี่เอกพี่แอมที่อยู่ในนั้นได้ไหมน่าจะง่ายอยู่นะเออเพราะว่าพวกเราเรียนเมโลดี้มาอยู่แล้วเรียนมาอยู่แล้วเรื่องของจังหวะทำนองคีย์อะไรอย่างเงี้ยนะโดยตรงเลยนะพวกเราเรียนโดยตรงเลยนะหมายถึงว่าควรไปเรียนโดยตรงเลยนะเออนะร้องทีไรที่บ้านที่แบบพังนะโอ้โหแฟนคลับที่พังเลยหรือว่าเราอยู่ด้วยกันได้นะฮะไม่ว่าเอาเป็นว่าช่วยร้องดังๆขอเสียงคอรัสดังๆกับเพลงนี้ครับคนรักษาครับฉันคือช่วยเธอกับเขาให้รักกันเป็น
eco-friendly นะครับขอบคุณชุดผ้ากันเปื้อนดีนะครับที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะครับ reuse ได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับ reuse ได้นะครับก็ชอบมากเลยนะครับเข้าครัวเลยทันเป็ดทันไก่นะครับก็เลยนะครับคือมีข้อมากแต่เปื้อนก็ต้องเปลี่ยนเลยนะฮะเปื้อนปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนเลยขอบคุณมากพอใจแล้วกลับบ้านได้ยังเดี๋ยวถอดฝากไปก่อนนะครับพี่ครับไม่หายตัวไปนะพี่นะอยู่ในงานด้วยกันก่อนนะเดินมายิ้มใหญ่เลยแต่ละคนไม่ได้ให้ครับพี่แค่ฝากโอเคนะฮะ4เพลงแล้วอ่ะเนี่ยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปั๊บนะฮะแล้วเดี๋ยวจะจบแล้วอ่ะแต่ว่าเพลงส่วนใหญ่นี่ก็แบบเป็นแนวแบบ easy listening เนาะเดี๋ยวนี้เนาะใช่ที่ดิดเอามาร้องอ่ะจริงๆมีเพลงใหม่อีกเพลงนึงนะที่ยังไม่ได้ร้องนะครับแต่ว่าเพลงนี้ยังไม่ปล่อยมาเป็น official MV นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเพราะว่าขนาดเพลงที่ปล่อยเป็น official แล้วนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้จักอยู่นะครับใช่นะครับเราก็เลยเอ๊ะเพลงถ้าจะร้องเพลงตัวเองทั้งหมดเลยเนี่ยอาจจะเงียบเหงากันเกินไปหน่อยนะครับเราต้องเผื่อแผ่ประชาชนรอบข้างเลยว่าเอ๊ะนี่ลิฟเดี๋ยวนี้สมัยนี้ลิฟร้องเพลงอะไรนะอะไรเงี้ยนะครับเพลงดังที่เพลงเดียวนี่ก็คือชอบก็จีบนะครับก็คือ10ปีที่แล้วนะครับอันนี้อาจจะคุ้นหูนะฮะแต่ว่าเพลงใหม่ล่าสุดยังนะยังนะยังไม่มานะครับเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวบอกนะครับมาแล้วจะได้ร้องกันสนั่นบันไหวนะครับซึ่งตอนนี้ยังนะครับก็เลยว่าวันนี้เพลงใหม่อีกเพลงนึงยังก่อนนะครับอย่าเพิ่งร้องนะครับรอ official MV ออกมาก่อนนะครับนะฮะเพลงทั้งหมดอัดไปแล้วถ่ายไปแล้วนะครับมีเต้นด้วยนะครับเพลงนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องใช้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอภาวนาขอให้คนรู้จักเพลงนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นซิงเกิลที่ประกอบละครด้วยนะครับซึ่งละครเรื่องนี้เขาเป็นแบบคู่พระนางที่แบบว่าคู่ขวัญเนาะยังไม่บอกว่าเป็นใครเอ้ยรู้กันแล้วพี่สนส่วนยุคนะครับกับวิววรรณรสนะครับเขาก็จะไปปล่อยที่ทางจีนด้วยนะครับก็หวังว่านะครับเพลงจะไปกับเขาเนาะจะไปกับสองคนนะขอไปด้วยนั่นแหละนะครับเราก็รอเพลงปล่อยแล้วเดี๋ยวงานหน้าเรามาร้องกันนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็จะหลับกันอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่หลับหรอไม่หลับนิดหลับเพลงมีแต่จังหวะแบบช้าๆ easy listening นะครับซึ่งไม่ใช่ทางเราไงทางเรามันต้องแบบว่าสุขสนานนิดนึงนะเราก็ปิดจังหวะไหมทีนี้ต้องเปลี่ยนแล้วแหละเพราะลิฟต์ล็อกเพลงมาแล้วไงต้องร้องตามนี้แหละนะฮะแล้วก็ไปแบบว่าสวัสดิ์จังหวะสนุกขึ้นเนาะก็กลับมาสู่เพลงเดิมๆของเราที่แบบว่าร้องกันทีงานทีงานก็ร้องตามนี้เพราะว่าเพลงสนุกนี่ก็ร้องได้แค่นี้นะครับแล้วก็บอกเป็นทางของเราแต่ก็ร้องได้แค่นี้ครับงงยอดแยงคุยกับลำโพงเพราะว่าช่วงนี้อยู่ลำพังไปร้องเพลงนี้กันครับคุณและคุณเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ขโมยเวอร์ชันแกงส้มมานะครับขอบคุณแกงส้มด้วยนะครับถึงจะไม่ได้ขอบคุณทุกงานแต่ก็ใช้ทุกงานนะI'm gonna make you mine.
เรามาเร็วกันต่อเลยดีกว่านะฮะเนาะนะครับกับเพลงนี้นะฮะคนใจง่ายครับวันนี้พี่ไอซ์มาสองเพลงนะฮะไม่เป็นไรนะครับทำตัวให้คุ้นเคยนะครับยิ่งชอบก็ยิ่งรู้รู้ไม่ทำดีบางทีเธอก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่คือเธอมีใจให้แต่บางทีเหมือนไม่มีจะเข้าในทีละไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไงร้องกันที่อาจทำให้รักเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะรักฉันทำอะไรไม่ทันเดี๋ยวจะรันไม่มีไว้รักส่วนคนที่ตามงานลิศเนาะก็เสาร์หน้านะครับ
างที่บอกกันนะครับคอนเสิร์ตชื่ออะไร Be My Boyfriend Concert นะครับมีทั้งหมด10คนนะครับอย่าให้ลิทไล่เลยว่ามีใครบ้างนะครับลิทจำได้แต่ว่าลิทไล่ไม่ถูกนะครับไล่เลยแล้วกันมีลิทมีคชามีเกรซมีน้องเพิร์ดน้องวอน้องทอมมี่น้องทะเลน้องก้าวน้องกัฟแล้วก็กวินนะครับนะฮะเป็นคอนเสิร์ตที่แวรี่มากนะครับอายุก็คือต่ำสุด19นะครับน้องเพิร์ดนะครับและสูงสุดก็คือ30นะครับก็คือลิทกับคชานะครับนะครับก็ได้ดูหลากหลายแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวบางคนอาจจะยังไม่มีบัตรแล้วก็บางคนอาจจะแบบอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไปดูหรือไม่ดูดีอะไรอย่างงี้นะครับก็ขอสปอยนิดนึงนะครับตกใจเลยพี่ขอสปอยนิดนึงนะครับก็คอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนจะได้เห็นอะไรที่ใหม่ๆนะก็ใหม่ๆทั้งตัวทั้งโชว์ของนิดเองโชว์รวมโชว์กลุ่มนะครับมีหลายแบบมากส่วนเพลงที่ใช้มีทั้งเพลงไทยเพลงเกาหลีเพลงอังกฤษนะครับของลิทก็ร้องครบ3ชาติเลยเหมือนกันนะครับร้อง3ชาตินะไม่ได้ร้อง3ชาตินะครับทุกคน3ชาตินะครับไทยเกาหลีอังกฤษนะครับมีหมดเลยนะครับก็คือใครที่ซื้อบัตรไปดูก็คือคุ้มมากนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าแค่บอกเลยนะว่าแค่ค่าลิขสิทธิ์เพลงก็แพงแล้วนะครับอันนี้พูดจริงค่าลิขสิทธิ์เพลงก็แพงแล้วแล้วก็เขามีโปรดักชั่นอะไรอีกมากมายที่ใส่เข้าไปในโชว์แต่ละโชว์นะครับอาขายใช่มั้ยนะครับถ้าใครอยากนั่งรวมกันนะครับหาอาเสานะครับนั่งรวมกันบ้านสีเขียวของเรานะครับใช่ไหมจะได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับใครหญิงอยากนั่งแยกก็ไปจองเองได้เลยนะครับไม่บางคนแบบชอบไปแบบเงียบๆไงเงียบบางทีอาจจะแบบเอ้ยเราเผลอตัวเข้าไปในบ้านสมมติว่าเราเผลอตัวเข้าไปในบ้านน้องกัฟแล้วเราก็กลัวน้องกัฟจะรู้ว่าเราเคยอยู่บ้านลิทมาก่อนเราก็ต้องนั่งเงียบๆห้ามใส่เสื้อเขียวห้ามใส่เสื้ออะไรเงี้ยนึกออกไหมเข้าใจนะครับเราก็บอกฉันไม่นั่งบ้านใครฉันจะนั่งของฉันเองไปเลยก็ได้นะครับขอแค่ไปดูนะครับนะฮะแต่ใครตั้งใจไปเชียร์ลิทก็ไปหน่อยแล้วกันนะครับเพราะน้องเก้าคนนี้ก็คือแฟนคลับเขาถล่มทลายมากจริงนะฮะนะฮะไม่เป็นไรนะครับลิทชิบ้าทุกคนเขายังจะปรบมือให้ลิทอยู่นะครับเพราะว่าที่เป็นลุงๆของพวกเขานะครับใช่เด็กเขาน่าจะเคารพลิทอยู่นะครับเหมือนแบบสิ่งที่อยู่มานานนะครับนะครับอะไรนะมาชนเราชนไหนอ่ะนะโอเคอ่ะมาอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็อีกหนึ่งงานสุดท้ายอาทิตย์หน้าก็จะซ้อมเยอะหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเพิ่งลืมสคริปต์ของอสรพิษไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เริ่มจำใหม่เลยนะครับอันนี้นะครับทั้งเพลงครับจำเพลงไทยได้ไม่ว่านะครับจำเพลงเกาหลีนะครับทุกคนจำเพลงอังกฤษด้วยนะครับทุกคนตายแล้วนะครับเหมือนไปเรียนภาษาเพิ่มนะครับไปไหมยังอีกเหรอถามมาฮะอะไรนะครับแผลนี่เป็นแผลหรออ๋อใช่ยังไม่หายครับยังไม่หายแต่สบายมากแค่นี้เล็กน้อยนะครับใจหัวใจมากนะครับแผลถลอกแค่ชั้นอีพิเดมิสนะครับอย่างงงสิทุกคนเป็นแฟนกับหมออย่างงสินะฮะอ่ะไปสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องรีบไปต่อนะครับไปไหนอ่ะฮะอ้าวเหรอรีบไม่รีบเหรอไม่รีบแต่ต้องไปต่อไปไหนอ่ะฮะไปไหนมีนัดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวรู้นะครับช่วงนี้เขาโสดเขาจะแบบมีเวลาให้ไปร้องเพลงของเรามาเพลงสุดท้ายแล้วชื่อเพลงว่ารักหนึ่งคำจดจำตลอดไปนะครับเป็นเวอร์ชันเร็วนะครับทุกคนเราจะส่งท้ายวันนี้นะครับช่วยรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปนะครับใครที่รู้จักให้ร้องได้นะครับช่วยดิ้นร้องดังๆนิดหนึ่งถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะฮะสุดท้ายแล้วของวันนี้
ยกับคุณฤทธิ์เรืองฤทธิ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเซลฟี่ร่วมกันสักหนึ่งรูปได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวให้คุณฤทธิ์ของเรานะคะถ่ายเซลฟี่ขึ้นไปจากเวทีแบบนี้นะคะและเดี๋ยวขออนุญาตค่ะแฟนคลับนะคะทุกท่านเนี่ยขยับชิดๆนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่นะคะโอเคค่ะมองกล้องบนเวทีได้เลยยิ้มนะคะมีใครอยากโวยใกล้ๆก่อนได้ค่ะ1 2 3ค่ะอีกหนึ่งรูปเป็นมินิฮาร์ดนิดนึงได้ไหมคะ1 2 3ยิ้มค่ะนี่คุณลิฟบอกว่าวิดีโอด้วยค่ะน่ารักมากเลยนี่ค่ะวิดีโอได้ค่ะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กได้เลยค่ะ1 2 3เย้เย้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณเลยแล้วก็แฟนคลับมากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยนะคะกับคุณลิฟเรื่องลิฟกันสักเล็กน้อยค่ะครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานเดี๋ยวมออีโคกิฟแฟนในครั้งนี้ค่ะดีใจมากนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาที่เดโมบางแคนะครับก็จริงๆร้านตรงนี้เนี่ยเคยมาร้องหลายรอบมากนะครับขอบคุณเดโมบางแคที่แบบนึกถึงนิดนะฮะงานแต่ละงานที่ได้มาส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบว่างานอีโคงานรักธรรมชาติงานอะไรอย่างเงี้ยแบบซึ่งขอบคุณมากที่แบบว่าเห็นแบบอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวมีแฟนคลับที่ใช้สีเขียวด้วยกันพอดีนะครับได้มางานที่แบบว่าเกี่ยวกับอีโคยิ่งดียิ่งแบบเข้ากันไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็อยากรู้ค่ะไลฟ์สไตล์นะคะของคุณลิฟว่าปกติเนี่ยรักโลกยังไงบ้างคะรักโลกยังไงล่ะครับก็จริงๆก็คือถ้าไม่อาบน้ำได้ก็ไม่อาบนะครับอันนี้ไม่ได้รักใช่ไหมเราก็พยายามคือ1คือลดการใช้ถุงพลาสติกลงนะครับก็อย่างเวลาไปไหนมาไหนถ้าเกิดช่วงที่แบบถ้ามันไม่ลืมจริงๆหรือมันแบบไม่จำเป็นจริงๆเราก็จะพยายามไม่ใช้แก้วพลาสติกแล้วก็จะพกแก้วเขาเรียกนะแก้วอันนั้นน่ะแก้วเย็นๆน่ะแก้วที่มันล้างใช้ใหม่ได้ครับแก้วเก็บความเย็นนี่ใช่ๆแก้วเก็บความเย็นแก้วเก็บความเย็นความร้อนได้หมดค่ะใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับเวลาของต่างๆที่ใช้แล้วก็พยายามแบบรียูสมันหรือว่าใช้แล้วแบบไม่ใช้แบบพวกที่เป็นซิงเกิลยูสอะไรเงี้ยครับน่ารักมากนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนค่ะให้คุณฤทธิ์นะคะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมงานของเรากันเยอะๆเพราะจัดกันยาวนานนะคะถึงวันที่16ธันวาคมเลยค่ะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะครับเดโมอีโคกิฟแฟร์นะครับเป็นงานที่เขาเรียกนะเป็นงานที่รักคนรอบข้างเราแล้วก็รักโลกอีกด้วยนะครับเพราะว่ามีของให้ซื้อมากมายก็ยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับใครที่กำลังมองหาของขวัญ นะครับแล้วก็มาลองเปลี่ยนวิธีการให้ของขวัญดูเป็นการให้ของขวัญที่รักทั้งคนอื่นแล้วก็รักทั้งธรรมชาติไปในตัวด้วยรักโลกไปในตัวด้วยนะครับแต่ละอย่างก็คือเป็นของแบบน่ารักไม่ใช่เป็นถุงผ้าเอ่ยแก้วเก็บความเย็นเอ่ยหรือว่าของที่แบบว่าเกี่ยวกับรักธรรมชาติทั้งหลายนะครับก็มาที่งานนี้ได้ร่วมถึงมีของกินด้วยของกินต่างๆก็จะเป็นของที่เฮลตี้แล้วก็แบบว่าดีต่อสุขภาพของคนทานอย่างเงี้ยครับก็งานนี้ก็เรียกได้ว่าได้ทั้งรักตัวเองรักคนอื่นรักโลกไปในตัวค่ะแล้วก็ตอนจากกันไปนะคะอยากให้คุณฤทธิ์ค่ะฝากผลงานนะคะให้แฟนคลับไปติดตามกันได้เลยค่ะผลงานใช่ไหมครับก็เดี๋ยวกำลังจะมีซิงเกิลใหม่เพิ่งออกนะครับชื่อเพลงเจ้าชายกบชื่ออะไรนะตัวเราชื่อเพลงอะไรคะปาฏิหาริย์ที่มีหัวใจประกอบละครเรื่องเจ้าชายกับบางทีนี่ก็สับสนเบลอๆครับช่วงนี้ก็คือทำงานตีกันไปหมดนะฮะแล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับในวันเสาร์หน้าชื่อว่าคอนเสิร์ต Be My Boyfriend Concert นะครับเป็นโปรเจกต์ Boyfriend ที่ทำร่วมกันของศิลปิน10คนค่ะครับก็ส่วนงานอื่นๆฝากคลินิกไม่ต้องฝากไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้ครับงานคร่าวๆประมาณนี้ค่ะต้องขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณฤทธิ์เรืองฤทธิ์อีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายครับค่ะขอบคุณมากค่ะตัวจริงนะ